หลังจากที่เราติดตั้งระบบปฏิบัติการเสร็จนะครับเราก็จะมาติดตั้งโปรแกรมเสริมนิดหน่อยนะครับเพื่อใช้ในการคอมไพล์การคอมไพล์จะใช้ G4TAN นะครับเราก็จะใช้ OpenMPI นะครับในการรัน Quantum Espresso ครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ครอบมาบางนะครับตัวนี้ก็ใส่รหัสผ่านจริงใส่ขีด y ไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นการตอบ yes ไปในตัวกดพาสครับตัวนี้ตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับเด็กค่อนข้างช้าตัวนี้นานหน่อยนะครับต่อนะครับ TCL ส่วนเทคเหล่านี้ครับผมจะวางไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกครับไม่ต้องสต็อปวิดีโอเนี่ยแล้วก็พิมพ์นะครับก็คือไปคอมมาใต้คลิปเลยนะครับ
ตัวนี้ค่อนข้างจะนานครับเดี๋ยวผมสต็อปไปก่อนครับถ้าเสร็จก็จะมาต่อเลยก็ไม่มีอะไรครับรอจนกว่าจะเสร็จนะครับเมื่อกี้ก็โปรแกรมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ 100% ครับเรากลับมาดูกันต่อเป็นยังอยู่ข้อ9อยู่นะครับเคลียร์ไว้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเพราะว่าทำในอัดในห้องแล็บนะครับพอดีมีคนทำงานเยอะนะครับแล้วก็เปิดแอร์เสียงดังก็อาจจะนานนิดนึงนะครับก็จะโปรแกรมก็จะติดตั้งไปเรื่อยๆครับไม่มีเออร์เรอร์อะไรขึ้นมาอาจจะหยุดไว้สักครู่ครับให้โปรแกรมติดตั้งเสร็จก่อนแล้วค่อยมาว่ากันต่อข้อ10ตัวนี้ก็ข้อ9เสร็จแล้วนะครับเราจะวางข้อ10ต่อเลยตัวนี้ไม่นานตัวนี้ต่อเลยนะครับข้อ11ตอนนี้คือลงโปรแกรมตามเท่าที่ผมแนะนำก็ได้ครับก็คือไม่ต้องไปอัปเดตตัวอื่นนะครับเราจะได้คอมไพล์คือรอให้คอมไพล์เสร็จค่อยๆอัปเดตก็ได้ครับสุดท้ายเป็น G410 ครับครับ13ข้อแรกก็เสร็จไปแล้วครับต่อมาเรามาติดตั้งตัว OpenMPI ต่อนะครับG410 อ๋อติดตั้งไปแล้วนะครับเมื่อกี้ข้อ3นะครับข้อ4ข้อ5ค่อนข้างที่จะนานนะครับเพราะว่าเน็ตเราสปีดไม่แรงตอนนี้แตกไฟล์แล้วครับเราก็เริ่มเซตอัพโอเคข้อที่6ต่อมาข้อ7นะครับข้อ7เหมือนจะมีแล้วข้อที่8
เคแตกไฟล์แล้วก็ติดตั้งครับลองมาเช็คตรงนี้นะครับไม่เจอแล้วค่อยว่ากันก็เสร็จสิ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการคอมไพล์ว่าติดขัดอะไรไหมนะครับตัวนี้เราค่อยมาแก้ปัญหากันครับเพราะตอนผมทำก็เหมือนจะติดขัดตอนคอมไพล์ถ้าติดตั้งพวกนี้ไม่สมบูรณ์นะครับ